ค่ะตอนนี้เองนะคะเราก็มาอยู่ในช่วงกับคุณปรินกิจธรวิทักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์อาวุโสด้วยนะคะของบริษัทหลักทรัพย์เคทีบีประเทศไทยและก็คุณสุภาวรรณสงวนด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่มาตัวสดๆเป็นทั้งสองท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาทีนึงค่ะใช่ค่ะตอนนี้เองต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของการลงทุนหุ้นของคุณปรินเข้ารอบหมดเลยนะคะดิฉันเก็บบันทึกไว้เลยโฮมโปรแนะนำตอน9บาท CPO 44บาทแล้วก็ BWG ตอนบาท70มั้งบาท20บาท20ตอนอยู่ญี่ปุ่นใช่ค่ะบาท20ต่างกันค่ะเป็นไงบ้างคุณเป็นเตรียมตัวอย่างไรคะเสาร์อาทิตย์ที่17 18มีนาเอาเป็นว่าสำหรับผู้เรียนสบายๆนะครับเพราะว่าผู้สอนเองก็จะสอนแบบบรรยากาศไม่เครียดจะมีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยค่ะของเชียร์เตรียมพร้อมกับคุณปรินค่ะครับคิดว่าเรียนแบบไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบบไม่มีแรงกดดันเพื่อที่จะแบบได้รับรู้อะไรเข้าไปเต็มที่ก็เริ่มกอไก่ขอไข่กับพวกเราเลยนะคะใช่ใช่ขอไข่กับกอไก่หุ้นคืออะไรครับเงินลงทุนหุ้นเพื่ออะไรได้จะโยงตั้งแต่ว่าที่มาของการลงทุนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดทุนด้วยซ้ำเตรียมตัวเตรียมใจแบบพร้อมรับความเสี่ยงแบบไหนด้วยใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้ก็เท่ากับว่าพูดง่ายๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าเราเหมือนกับเริ่มกอไก่เลยอนุบาลเลยแบบนั้นใช่ไหมคุณปิ๊กเปรียบกับคนเริ่มเรียนหนังสือก็แบบกอไก่มันก็ล้างสมองพี่วันออกไปแล้วทีนี้มีคนถามว่าคุณปิ๊กคะอย่างบางท่านความรู้น้อยอาจจะการศึกษาไม่ได้สูงไม่ได้อะไรเปิดคอมไม่เป็นอะไรเงี้ยถามว่าจะเรียนได้ไหมคะไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องน่ากังวลนะครับเพราะว่าใช่จริงๆอย่างที่เคยเล่าก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเห็นเด็กมัธยมเริ่มเข้ามาเรียนวิชาการลงทุนโอ้โหนะครับประเทศชาติเนาะประเทศจะได้เรียนรู้จะไปได้เร็วเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะอยากปลูกฝังนะคะการศึกษาเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเรียนกับคุณปิ่นไม่มีผิดหวังค่ะพี่วันอยู่ชั้นไหนแล้วคะฮะในตลาดหุ้นพี่วันอยู่ชั้นไหนเราก็เปลี่ยนมาอนุบาลตอนนี้จะเริ่มกลับไปใหม่ฮะสอบตกมาตลอดนะคะกําลังไล่ไปฮะจะถึงม.แล้วฮะสอบตกอีกแล้วตอนนี้เราจะเริ่มเข้าคอร์สใหม่เลยเริ่มอนุบาลเลยนะคะหาชั้นอยู่แล้วพี่หาชั้นแล้วตอนนี้เพราะเราถือว่าเราขึ้นก็ขึ้นแบบไม่แกร่งอะนะคะหมดแล้วนะพี่ปิ่นเชิญต่อเตรียมไงต่อในมุมของผมเนี่ยท่านจะมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมาก่อนหรือไม่มีก็ไม่ได้เรื่องซีเรียสคือบางคนอาจจะสวนทางมาเป็นทำนองว่าไม่ได้เรียนรู้แต่เข้ามาลงทุนเลยนะครับอันนี้ก็จะพอเข้ามาเรียนก็จะได้รับรู้อีกแบบหนึ่งจะไวขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เคยลงทุนในตลาดหุ้นเลยหรือไม่ได้เรียนรู้มาก่อนอันนี้ก็คือเริ่มจากกขคขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันไปทีละสเต็ปแต่ว่าสุดท้ายถ้าเป็นไปได้น่าจะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพแล้วก็จะเร็วค่ะเพราะคุณปรินเองก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากรพิเศษนะคะใช่ค่ะแต่นับถึงการสอนเรื่องหุ้นนี่เท่ากับเป็นครั้งแรกไหมคะคุณปรินจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าถ้าสอนตอนที่เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นแหละสอนอยู่7ปีกับมีประสบการณ์มีฝีมือมันก็จริงๆก็มีลูกศิษย์ที่ปัจจุบันเนี่ยก็เข้ามาเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อยู่หลายคนเลยตลาดเราดีนะผลิตค่ะแต่ถ้านับถึงการสอนทางเรื่องที่คุณปินปัจจุบันเนี่ยคะเท่ากับที่นี่เป็นที่แรกไหมคะถ้าในรูปแบบนี้อาจจะเป็นที่แรกโอ้โหก็เท่ากับว่าเป็นสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ดีกับแฟนคลับนะแล้วทีนี้การตอบรับของคุณปินเนี่ยดีมากเลยค่ะไม่ใช่ดีธรรมดาดีแบบล้มทาลงทาลายเลยของคุณปรินเพราะดีแล้วค่ะพี่หวานเพราะว่าถ้าหากนักลงทุนไทยมีการปรับตัวเรียนรู้กลยุทธ์ทางด้านพื้นฐานเรียนรู้งบการเงินเรียนรู้จิตใจได้3เรื่องราวนี้ก็ครบนะคะเป็นอะไรที่ดีใจมากที่ดีใจที่ได้เห็นภาพนี้แล้วเต็มมากที่คุณปินฮะบางท่านถามว่าวันที่ไปสัมมนานะคะจะต้องเตรียมโน้ตบุ๊กไปไหมเปิดคอมบางท่านยังเปิดไม่เป็นยังไงคุณปินช่วยอธิบายด้วยค่ะเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าที่สำคัญนิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้ขอให้นำเครื่องคิดเลขส่วนตัวมาถ้ามีก็ดีเพราะอะไรคิดเลขเพราะบางส่วนอาจจะแบบมีให้คำนวณด้วยทดสอบเวิร์กช็อปน้อยๆนะคะไม่ได้ถึงกับเอาเป็นเอาตายเอาเครื่องคิดเลขพกกันมาอย่างเช่นให้คำนวณ PE การPE dividend yield หรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเครื่องคิดเลขในมือจะเห็นภาพแล้วเร็วขึ้น
อย่างเช่นพี่บันจะซื้อปตท.ได้ดีเวเดนยิวหกบาทเจ็ดบาทเนี่ยพี่จะเข้าซื้อราคาเท่าไหร่คุ้มดีเวเดนยิวสัก 5% เอ๊ะตรงนี้คำนวณยังไงพอพี่บอกเอ็กซ์ดีจะเอาจะเอาจะเอาแต่คุ้มหรือไม่คุ้มอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคนที่มาเรียนกับคุณปิ่นเนี่ยนะคะถ้ายิ่งใกล้ๆจะเกษียณไม่ทราบว่าเกษียณแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงไม่ทราบว่าจะทำยังไงบางท่านฟังรายการแต่ยังไม่เคยทำอะไรแล้วใกล้เกษียณเนี่ยคุณปิ่นยิ่งแนะนำยังไงคะได้บริหารเงินเนาะกรณีนี้ยิ่งสำคัญนะครับสำหรับคนวัยเกษียณนี่คงต้องบอกว่าเงินก้อนสุดท้ายนะครับโอกาสในการที่ออกไปหาเงินใหม่ๆเนี่ยไม่ง่ายละนะครับก้อนนี้จะทำไงที่นอกจากจะไม่ให้ลดลงจะเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเพิ่มแบบมีคุณภาพมีคุณภาพนะครับถ้าบริหารไม่ดีมันนอกจากจะไม่เพิ่มมันจะลดด้วยใช่ครับครับแล้วก็ถ้าหากเกษียณแล้วเราก็สามารถที่จะมาลงทุนได้เพราะว่าฝึกปรือสมองคือสามารถลงทุนตลอดชีวิตหมายใจใช่แล้วก็สามารถมีอาชีพอยู่ได้ใช่แล้วจริงๆแล้วก็จะทำให้วัยเกษียณเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เบื่อด้วยนะครับมีอะไรทำมีลุ้นมีข่าวตามอะไรสนุกสนานตลอด2วันเนี่ยนะคะที่เราเปิด17 18ท่านที่ลงมาแล้วเนี่ยอยากเรียนกับคุณปิ่นมากเนี่ยถามว่า2วันเนี่ยจะเพียงพอแล้วได้กลับไปได้ใช้ความรู้คิดว่าเพียงพอนะครับอย่างที่เคยเกริ่นนำมาตั้งแต่ก่อนเปิดจองเนี่ยคือบอกว่าจริงๆตอนแรกดีไซน์หลักสูตรไว้มี2แบบก็คือ1วันกับ2วันค่ะ1วันเนี่ยจะเรียกว่าช็อตคัทมากคือได้เนื้อหาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ตรงที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะฝึกคิดฝึกอะไรอาจจะเป็นลักษณะที่ผมเป็นวิทยากรแล้วก็สอนเนื้อหาหลักๆไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นกรณี2วันเนี่ยเราจะได้มีบทเรียนมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบนะครับอย่างกรณีง่ายๆเลยกรณีตัวอย่างเช่นที่ CPOจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดบวกหุ้นปันผลอย่างเนี้ยนะครับเราจะมองยังไงสมมุติเราได้ข้อมูลข่าวสารเราจะคิดยังไงเราจะคำนวณยังไงนะครับหรือกรณีล่าสุดก่อนมาออกรายการนี้เอง TUF มีการเพิ่มทุนออกมาอีก202ล้านหุ้นเนี่ยนะครับกรณีนี้มองเป็นบวกหรือลบแล้วจะคำนวณ dilution effect ยังไงนะครับมีผลต่อเรื่องราคาเป้าหมายยังไงจะซื้อจะขายเขาดีอย่างเนี้ยนะครับอ๋อเขาล่วงลงมาเลย65ถูกครับแล้วทำยังไงคะโอเคยกกรณีนี้เป็นเคสสตัดดี้ละกันนะครับเนื่องจากนะครับของกรณีTUF ที่เพิ่งประกาศเพิ่มทุน202ล้านหุ้นนะครับอันนี้ถ้าตามทฤษฎีอย่างง่ายๆเลยก็คือมันจะเกิดหุ้นใหม่ขึ้นมาอีกราวๆประมาณ 20% ถ้าเทียบกับหุ้นที่มีอยู่ตอนนี้คือทุนจดทะเบียนของเขา919ล้านบาทหรือก็คือ999ล้านหุ้นขอโทษตอนแรกพูดผิดนะฮะ999ล้านหุ้นนะครับถ้าในทางทฤษฎีง่ายๆคือหุ้นใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอีกประมาณส่วนเพิ่มอีก 20% เพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบว่าเท่ๆตรงๆนะครับ dilution impact หรือว่าราคาหุ้นมันจะอ่อนลงมา 20% อันนี้ตามทฤษฎีแต่ที่บอกว่าเท่ๆตรงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้คำนึงว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยังไงวัตถุประสงค์ของเขาคือจะออกหุ้นเพิ่มทุนมาเพื่อให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในตราส่วน5หุ้นเดิมได้1หุ้นใหม่ที่ราคาใช้สิทธิ์50บาทแต่ทีนี้ความว่าพอบริษัทออกหุ้นส่วนเพิ่มตรงนี้มาให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะได้เงินบริษัทจะได้เงินกลับเข้ามาอีกนะครับซึ่งเงินที่กลับเข้ามาตรงนี้เนี่ยส่วน1ก็จะไปใช้ในการลดภาระหนี้ของบริษัทอยู่พอไปลดหนี้ความหมายทางปัจจัยพื้นฐานคืออะไรก็คือบริษัทจะได้ดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำลงนะครับก็คือไปคืนหนี้ล่วงหน้าพอคืนหนี้ล่วงหน้าเสร็จก็คือที่เคยจ่ายดอกเบี้ยให้กับแบงก์อยู่เท่าไหร่เนี่ยมันจะหดลงไปซึ่งมันก็จะมาเป็นผลบวกต่อกิจการตรงที่ว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายเสร็จหักเรื่องดอกเบี้ยจ่ายออกไปแต่ดอกเบี้ยจ่ายมันลดลงนั่นหมายความว่าตัวกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้านักลงทุนไม่ได้เรียนปัจจัยพื้นฐานก็อุ้ยไม่ซื้อแล้วหล่นแล้วโอ้แสดงว่าน่ากลัวแล้วถ้างี้เพิ่มทุนไม่ดีคือจะคิดในแง่นี้แต่ว่าจริงๆแง่ดีมีแบ่งอยู่คือเอาไปลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็สามารถทำให้งบการเงินมีกำไรมูลค่ากำไรมันจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น dilution effect ที่บอก 20% จริงๆเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยถ้าจะตกลงมาจากคนที่ไม่รู้
นั่นคือโอกาสของคนที่รู้เฮ้ยดีจังเลยพี่บันเนาะเวลาพี่บันจะได้ไม่ต้องตกใจเวลาหุ้นแดงๆเพิ่มทุนคุณปีนนะมีหลายท่านถามว่าคุณปีนเนี่ยให้หุ้นพื้นฐาน CPO ก็มีของขวัญซื้อ1แถม1แล้ว TUF ก็เพิ่มทุนถามว่าจะทำอย่างไรสำหรับท่านที่มีเงินตอนนี้มีเงินสดอยู่ส่วนหนึ่งจะเอาตัวไหนดีคุณปีนแยกแยะให้หน่อยโอเคเอาอย่างนี้ละกันโดยหลังเนี่ยในวันสอนวันนั้นก็จะพูดถึงตั้งแต่ภาพใหญ่อะไรลงมาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงอุตสาหกรรมที่เราสนใจเป็นไงจนกระทั่งถึงตัวบริษัททีนี้ในภาวะตลาดตอนนี้เนี่ยคงต้องบอกว่าช่วงสั้นตลาดอยู่ในภาวะของการปรับฐานถึงพักฐานก่อนนะครับถึงวันนี้เป็นวันที่3นะครับก่อนที่เราจะหยุดวันมาฆบูชาพรุ่งนี้แล้วก็จะตามมาด้วยวันพฤหัสในมุมมองของผมคิดว่าตลาดน่าจะพักฐานค่อนข้างเพียงพอแล้วนะครับในวันพฤหัสอาจจะมีลุ้นรีบาวระหว่างวันนะครับแล้วก็ตัวดัชนีที่ตัวเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยตัวแนวรับมันน่าจะอยู่ราวๆ 1,150 จุดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีเออร์เลอร์สมมุติมีข่าวลบเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอาจจะเห็นแนวรับถัดไปที่ประมาณ 1,130 จุดซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวต้องบอกว่าการปรับฐานรอบนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นอะไรที่ต้องไปตกใจตื่นตระหนกอะไรนะครับเป็นการปรับฐานธรรมดาเพราะจริงๆเขาขึ้นไปเทส 1,173 จุดบังเอิญเป็นทาร์เก็ตของเราถ้าท่านใดที่ไม่ได้ติดตามสต็อกรีวิวเมื่อเดือนล่าสุดเนี้ยมีนะครับเป้าหมายที่ผมเคยให้ไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยเปิดศักราชมาว่าปีนี้ทาร์เก็ต 1,173 วันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแล้วนะครับมาเทสแต่ยังไม่ผ่านนะครับทีนี้วันนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์ที่บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยผมเพิ่งจะเลสทาร์เก็ตของอินเด็กซ์เราปี55ขึ้นเป็น 1,270 จุดในปีนี้อ้างอิงยอด PE 13เท่านะครับบทวิเคราะห์ออกไปแล้วพอละเสาร์อาทิตย์เจอกันครับจำกัดพอดีเวลาหมดจำกัดค่ะสำหรับท่านที่จะไปเรียนกับคุณปิ่นดิฉันพี่พันธ์ก็ถูถ่ายดิฉันมาให้ได้ดิฉันก็จะเอาเล่มนี้แหละค่ะ Stock Review เล่มเดือนกุมภาพันธ์ไปฝากทุกท่านในงานด้วยจะเป็นเรื่องราวของทองคำเต็มๆจัดเต็มมากเลยนะคะท่านเรื่องทองแท่งเรื่องฟิวเจอร์แล้วก็มีหลากหลายพี่พันธ์ให้ดิฉันหามาทองแท่งจริงๆก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนของหนังสือเตรียมพร้อมร้อยแซ่พันมังกรน่าอ่านมากๆนะคือบอกนะคะว่าครั้งนี้เนื่องจากคุณปรินเนี่ยเป็นการสอนที่ฮอตมากนะคะก็เลยคุณม่อนก็เลยบอกว่าให้พิเศษกับแฟนคลับน่ารักมากนะคะเป็นไดท์ทองคำซึ่งมีแค่หนึ่งจ้ะนะคะพอแล้วเต็มแล้วไม่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่สำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะคุณปรินในช่วงหน้าก็ติดตามชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันต่อพักสักครู่ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ